นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับบนท้องถนนทั่วไปมีรถหลากหลายรูปแบบและเมื่อเรามองลึกๆไปถึงเรื่องเกียร์ของรถส่วนใหญ่ปัจจุบันจะใช้แบบเกียร์ออโต้ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขับขี่แต่ก็มีบางท่านยังใช้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเกียร์กระปุกนั่นเองซึ่งให้อารมณ์ในการขับขี่ที่ตอบสนองได้ไวตามความสามารถของผู้ขับขี่แต่ยังมีเกียร์อีกประเภทหนึ่งที่เหมือนเป็นเกียร์ชนิดพิเศษนั่นคือเกียร์ด็อกวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าทำไมถึงมีผู้ขับขี่ใช้เกียร์ประเภทนี้มันมีความพิเศษอย่างไรนั่นเองโดยในตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของเกียร์กันซะก่อนโดยการทำงานของเกียร์นั้นจะทำงานโดยการผสมการเลื่อนขึ้นและลงของเพลาเพื่อให้ได้ชุดเกียร์ที่แตกต่างกันซึ่งเพื่อความเข้าใจมากขึ้นสามารถดูได้จากภาพประกอบและมาในส่วนของส่วนประกอบของแหวนเกียร์โดยที่ทางเกียร์ธรรมดาจะมีตัวเฟืองและตัวที่เรียกว่าฟันเฟืองแยกออกจากกันและจะมีตัวโคนยื่นออกมาและส่วนของเกียร์ด็อกนั้นจะเป็นที่ไม่มีกรวยหรือโคนยื่นออกมาแต่จะปรับให้ตัวฟันเฟืองมีจำนวนน้อยลงและมีขนาดฟันเฟืองที่ใหญ่ขึ้นมาซึ่งทำให้เกียร์ทำงานแบบเต็มรูปแบบทำให้ผู้ขับขี่นั้นต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วที่ควรจะเป็นให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการสึกหรอของตัวฟันเฟืองในเกียร์และเป็นที่มาว่าทำไมเกียร์ด็อกถึงไปอยู่ส่วนมากในรถที่ใช้ในการแข่งขันมากกว่าจะเอามาวิ่งธรรมดาบนท้องถนนนั่นเองโดยสรุปนั้นข้อดีข้อเสียของเกียร์ด็อกจะทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วใช้คัดน้อยโดยจะเห็นชัดได้จากรถที่ทำเครื่องมาและมีขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติแต่อย่างไรเสียเกียร์ด็อกนั้นก็ใช้งานได้ยากบนท้องถนนปกติโดยที่หากผู้ขับขี่ไม่ชำนาญในการเปลี่ยนเกียร์ในแบบที่เกียร์ด็อกควรจะเป็นจะทำให้ฟันเฟืองของเกียร์สึกหรอได้รวดเร็วมากและจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเกียร์ด็อกถึงใช้งานยากและในวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้เรื่องเกียร์ด็อกมาให้ทุกท่านเพียงเท่านี้สำหรับในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันได้ที่ Car of No ที่นี่ที่เดียวครับ